พันเอกวันชนะสวัสดีครับรองโฆศกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมสภากาาโหมครั้งที่10ประจำปี2 5 6 3ครับว่าการประชุมวันนี้นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโหมได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกลาโหมครับและเหล่าทัพนะครับบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาชนตามหลักสืบสารรักษาและต่อยอดในพระราชปณิธาน5ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานครับคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขนในสิ่งที่ผิด สืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรวมคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไปด้วยกันครับ ส่วนในการปฏิรูปกองทัพนะครับพลเอกประยุทธ์ครับได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขยายผลการบรรจุก,กําลังพลสารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวมุ่งเน้นการบรรจุเพื่อทดแทนกําลังทหารประจําการที่มีการสูญเสียนะครับและไม่มีการบรรจุทดแทนในหน่วยกําลังรบและหน่วยสนับสนุนการรบเป็นหลักโดยให้ครอบคลุมทั้งอัตรานายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนและพลอาสาสมัครครับ นอกจากนี้ครับทางพลเอกประยุจยันรโอรชาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับยังได้เน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรงและเหล่าทัพมีการบริหารจัดการชายแดนดำเรงความต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนได้ในทุกมิติครับ